เรื่องพระกุลเถระบัณฑิตผู้ฝึกตนพระเถระนี้แม้ในการก่อนก็สั่งสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้เป็นอันมากถึงพร้อมด้วยอธิการเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสีเสด็จไปในอากาศมีใจเลื่อมใสแล้ว ใครจะถวายผลขนุนสัมมาลอแล้วจัดถวายพระบรมศาสดาทรงทราบบาราจิตของเขาแล้วเสด็จลงทรงรับเขามีจิตเลื่อมใสเหลือเกินเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลขอบรรพชาด้วยศรัทธาเท่านั้นพระศาสดาตรัสสั่งกับภิกษุรูปหนึ่งให้บวชเขา โดยพระพุทธดำรัสว่าเธอจงยังบุรุษนี้ให้บวชเขาบรรพชาแล้วได้อุปสมบทบำเพ็ญสมณธรรมจุติจากพบนั้นแล้วท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตลอดหกพุทธันดรในพุทธุประบาทการนี้เกิดในตระกูลพราหมณ์ ในพระนครสาวัตถีได้มีนามว่ากุละเขาเจริญไวัแล้วมีความเลื่อมใสในพระศาสนาบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ไม่สามารถจะยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นได้เพราะเป็นผู้มากไปด้วยความฟาุ้งซ่านครั้นวันหนึ่งท่านเข้าไปสู่บ้านเพื่อบินทบาท ในระหว่างทางได้เห็นคนทั้งหลายกำลังขุดดินทำให้เป็นแอ่นน้ำชักน้ำให้ไหลไปในที่ที่ตนปรารถนาท่านกำหนดแม้เหตุนั้นไว้แล้วเข้าไปสู่บ้านเห็นช่างสอนคนหนึ่งใส่ลูกสอนเข้าไปในแร่งสอนเล็งด้วยหางตาแล้วกระทําให้ตรงท่านจึงกำหนดเหตุนั้นไว้ แล้วเดินต่อไปเห็นช่างถากกำลังถากชิ้นส่วนของล้อรถมีกรรมกงและดุมเป็นต้นท่านก็กำหนดเหตุแม้นั้นไว้เข้าไปสู่วิหารกระทำพัตกิจแล้วเก็บบาทและจีวรน,นั่งในที่สำหรับพักกลางวันท่านถือเอานิมิตที่ตนเห็นแล้วโดยเป็นอุปมา น้อมเข้าไปในการฝึกจิตของตนแล้วคิดว่ามนุษย์เอาน้ำที่ไม่มีจิตใจไปสู่ที่ตนปรารถนาถึงช่างสอนก็เหมือนกันดัดลูกสอนที่ปราศจากจิตใจแม้คดให้ตรงได้ด้วยอุบายช่างถากก็เหมือนกันย่อมกระทำไม้ที่คดมีท่อนไม้ที่หาเจตนาไมิได้ให้ตรง โดยทำเป็นกงเป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุไรเราจึงไม่ทำจิตของเราให้ตรงเล่าดังนี้แล้วเริ่มตั้งวิปัสสนาเพียรพยายามอยู่แล้วบรรลุพระอรหัตต่อการไม่นานนักสมดังคาถาประพันธ์ที่ท่านกล่าวไว้ในอัปปทานว่าครั้งนั้น เราเป็นคนเฝ้าสวนอยู่ในพระนครพันธุมดีได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสทุลีเสด็จเหาะไปในอากาศเราได้หยิบเอาขนุนสัมมลออถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดพระพุทธเจ้าผู้มีประยชน์ยิ่งใหญ่ทำให้เราเกิดความปลาบปลื้มใจนำความสุขมาให้ในปัจจุบันพระองค์ได้ทรงรับประเคน ขณะพระองค์ประทับอยู่ในอากาศนั่นเองเราถวายผลไม้แด่พระพุทธเจ้าด้วยใจอันเลื่อมใสแล้วได้ประสบปีติอันไพ่บูรณ์เป็นสุขยอดเยี่ยมในครั้งนั้นรัตนะเกิดขึ้นแก่เราผู้เกิดในที่นั้นๆในกับที่91แต่พัทธกับนี้เราได้ถวายผลไม้ใดในการนั้นด้วยทานนั้น เราไม่รู้จักทุกคติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้เราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนพบขึ้นได้ทั้งหมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การที่เราได้มาในสำนักพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสาม เราบรรลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำสำเร็จแล้วท่านทำนิมิตเหล่าใดให้เป็นดังขอสาบเจริญวิปัสนาบรรลุพระอรหัตแล้วอย่างนี้ท่านเทียบเคียงการฝึกจิตของตนกับนิมิตเหล่านั้นแล้วเมื่อจะพยากรณ์พระอรหัตตผลได้ภาสิทธคาถาว่า กุลเทระคาถาว่าด้วยสุภาษิตเกี่ยวกับหน้าที่บัณฑิตผู้คนไขน้ำก็ไขน้ำไปช่างสอนก็ดัดลูกสอนพู้ช่างถากก็ถากไม้ผู้บัณฑิตผู้มีวัดอันงามก็ฝึกตนจบกุลเทระคาถาเรื่อง พระกุลเทระจบ